ตามที่กรมขนส่งทางบกร่วมกับกองทัพภาคที่3วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกและชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลกหารือร่วมกันเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องเพิ่มช่องทางประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการประจำปีงบประมาณ2567นั้นเราไปทราบถึงความเป็นมาจากท่านขนส่งจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะปัจจุบันเนี่ยมีรถเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันนะครับทำให้การจราจรแออัดคับคั่งมีปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับทั้งอากาศและเสียงเกินมาตรฐานซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนดังนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2534จึงมีมติเห็นชอบในหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำหน้าที่ตรวจสภาพรถที่มีอายุการใช้งานมานานสำหรับการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ควบคุมสถานตรวจสภาพรถในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีประมาณอยู่53แห่งและได้ทราบปัญหาจากประธานชมรมสถานตรวจสภาพรถเอกชนพิษณุโลกว่ายังขาดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสภาพรถอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อวันที่30ธันวาคม2566นางสิริรัตน์วีระวิสารรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายจักรกิจตั้งใจตรงผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจราชการที่13ได้มาตรวจราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจึงได้มีโอกาสเข้าพบพลโทประสานแสงสิริลักษณ์แม่ทัพภาค3เพื่อพูดคุยถึงการเพิ่มช่องทางประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการในตำแหน่งของช่างตรวจสภาพรถสถานตรวจสภาพรถเอกชนในที่สุดก็มีความเห็นตกลงร่วมกันว่าโครงการนี้น่าจะดำเนินการโดยมีความมุ่งหมายให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการมีรายได้กลับไปดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีจึงได้มีการตกลงเพื่อจะลงนาม MOU กันตอนนี้การขาดแคลนของช่างนะครับต้องบอกว่านะครับจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับเรามีตรอเกือบ60ที่นะครับ60แห่งตอนนี้ช่างเองนะครับแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องอย่างน้อยนะครับมี2ท่านนะครับ1เลยผู้ควบคุม1คนนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายตรวจสภาพอีก1คนนะครับ2คนถ้าคนใดคนหนึ่งไม่มาเนี่ยเราไม่สามารถจะทำการตรวจสภาพได้เลยนะครับทางตรอเนี่ยมองเห็นนะครับทหารเนี่ยคือมีคุณสมบัติในการตรงต่อเวลานะครับขยันนะครับซื่อสัตย์นะครับทำให้ตรอเราเนี่ยอยากจะได้ทั้งส่วนนี้นะครับเพราะว่ามีตรออยู่หลายแห่งได้รับทหารช่างเข้าไปแล้วเนี่ยได้ผลตอบรับดีมากมายนะครับการสนับสนุนตรอนะครับผมก็จะมีการออกค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆทหารที่จะปลดประจำการนะครับผมค่าเรียนก็จะอยู่ 3,600 บาทสำหรับน้องทหารที่มาเรียนโดยที่ให้ตรอเราส่งเรียนนะครับผมก็ขอประจำการอยู่กับตรอประมาณ2ปีนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องจบไปแล้วก็เอาเงินมาให้กับทางชมรมเราก็จะให้น้องหรือว่าแนะนำให้น้องไปทำตรออื่นได้ครับผมเพราะว่าเราต้องการช่างนะครับเพื่อจะยกระดับความเป็นมาตรฐานการตรวจสภาพรถให้ดียิ่งขึ้นครับกองทัพไป3ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับฐานกองประจำการซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการที่จะส่งเสริมให้ฐานกองประจำการมีอาชีพที่มั่นคงโดยจะดำเนินการทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพที่3ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเรียนวิชาชีพให้กับฐานกองประจำการในพื้นที่กองทัพที่3เพื่อไปเป็นเจ้าที่พนักงานของตรอและประกอบธุรกิจส่วนตัวต่อไปในอนาคตครับ